เราจะมาคุยกับบอบูครับบูรณิตรัตนวิเชียรนั่นเองครับสวัสดีครับบูครับสวัสดีครับพี่เดือครับครับโอ้ยินดีมากๆวันนี้นะครับแล้วต้องขอบคุณที่สละเวลาแล้วก็ยอมตื่นเช้านิดนึงเป็นยังไงครับบอบูเข้ามาถึงช่วงนี้แล้วจบฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมแล้วก็แฟนหงเขายินดีฮาฉลองกันไม่เลิกสักทีเนี่ย คุณมีวิธีทำตัวยังไงอยู่ยากไหมอยู่ยากฮะคือตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกนะตอนแรกเนี่ยเข้าใจคงไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านไปที่เชลซีเป็นแชมป์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ที่เลสเตอร์เป็นแชมป์ก็คิดแบบมองโลกในแง่ดีนะนึกว่ามันจะเบาๆแบบนั้นนึกว่าจะเบาๆแต่จริงๆอ่ะทำใจไว้ล่วงหน้าคือแบบว่าเราประมาณว่าเราเหมือนเราซ้อมอ่ะเราซ้อมทุกวันว่าเพราะว่าปีนี้มันผ่านไป10นัดนะครับผมมั่นใจแล้วว่าไม่พลาดแล้วล่ะลิเวอร์พูลไม่น่าพลาดแล้วผ่านไปแค่10นัดผมมั่นใจแล้วค่อนข้างมั่นใจแล้วเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแรงชนะรวดๆชนะติดต่อกันแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมอาจจะแอบหวังลึกว่าเดี๋ยวลิเวอร์พูลอาจจะต้องมีสะดุดนะครับอาจจะมีสะดุดสักช่วงธันวาคมนะตุลาคมธันวาคมเหมือนทุกปีอะไรเงี้ยปรากฏไม่สะดุดเว้ยไม่สะดุดเลยมันก็ทำใจไว้ล่วงหน้าว่าเออคงไม่พลาดแล้วล่ะมันน่าจะถึงเวลาแล้วก็เลยพอถึงเวลาพอมันพอพวกเขาได้แชมป์จริงๆเนี่ยก็เลยโอเคว่าอ่ะก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราคิดล่วงหน้าไว้แล้วในระดับหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรปรากฏไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีเยอะเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเราทำโลกออนไลน์อะไรเงี้ยผลกระทบมันเยอะมันก็จะโดนแบบแฟนๆนะโดนหลายๆคนในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็จะแวะเข้ามาทักทายเป็นประจำอะไรแบบนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะพี่ไม่รู้เป็นอะไรคือตั้งแต่ลิเวอร์พูลได้แชมป์เนี่ยดวงผมตกชิบหายไปป่วงเลยเจอทำไมอะไรขนาดนั้นไม่รู้เกี่ยวกันป่ะนะเป็นเรื่องขำเล่าขำๆถามบูนิดนึงครับดูลิเวอร์พูลฟอร์มในฤดูกาลนี้นะแหมมีนักเตะเด่นๆหลายคนเลยนะฮะถ้าให้เลือกสักคนนึงนะฮะไปเสริมทีมปีศาจแดงของคุณเนี่ยในฤดูกาลหน้าเนี่ยนักเตะผงเลยนะครับคุณจะเลือกใครถ้าเลือกได้คนเดียวเนี่ยผมแบบตอบง่ายมากเลยแล้วก็โอ้โหธรรมดาลิเวอร์พูลเนี่ยแบ็คซ้ายแบ็คขวาผู้หลักหลาประตูกองหลังนะครับแล้วก็สามรันบาทเนี่ยจิ้มได้หมดเลยเอาใครก็ได้แต่ถามผมคำถามนี้เนี่ยมันตอบได้ง่ายมากและเร็วมากเลือกคนเดียวเลยฮะถ้าไอ้มาอยู่แมนยูเนี่ยช่วยแมนยูได้เผลอทำให้แมนยูได้แชมป์เลยเฟอร์จิลฟันไดค์พี่เพราะว่าฟันไดมาปุ๊บเนี่ยนะครับผมมองว่าแมนยูเข้าคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์จะทำให้เกมรับของแมนยูเนี่ยแข็งแกร่งนะเหนียวแน่นแข็งแกร่งเสียประตูยากแล้วผมมองว่าการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยพื้นฐานของเกมรับเนี่ยมันสำคัญมากนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าแพ้ยากสักอย่างถ้าไม่เสียประตูสักอย่างเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนี่ยผมไม่เอามาเน่ไม่เอาซาร่าไม่เอาเทรนต์ไม่เอาโรเบอร์สันเอาฟานไดตัวเดียวเองแล้วก็ที่สำคัญแมนยูนะครับช่วงฤดูกาลหลังเนี่ยเกมรุกเริ่มที่จะดุดันขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกมรับเนี่ยเหนียวแน่นขึ้นจริงเสียประตูน้อยลงจริงแต่ว่าถ้าเราสังเกตถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดของเกมแต่ละเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูมักจะเสียประตูง่ายๆแล้วก็มักจะเสียด้วยความผิดพลาดส่วนบุคคลนะเดี๋ยวแฮร์รี่แม็กไกวร์พลาดบ้างเดี๋ยวลินเดเลฟพลาดบ้างนะสลับกันพลาดเดี๋ยวดาวิดดีเคอาร์พลาดบ้างเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟานไดมายืนคู่กับแม็กไกวร์เนี่ยผมว่าจบเลยไม่เอาซานโชยังได้เลยถ้าได้ฟานไดนะครับเป็นการลบจุดอ่อนของแมนยูไปด้วยแต่จริงๆอ่ะพี่นึกว่าจะเลือกอลิสันเบคเกอร์นะไม่เป็นไรโกเดี๋ยวให้โอกาสครับไปโกยังมีดีเทนเดอร์สันอีกคนนึงอ๋อยังดึงกลับมาได้ยังมีดาวรุ่งอีกคนนึงก็อาจจะถึงเวลาในฤดูกาลหน้าอีก2ฤดูกาลก็ว่ากันไปเพราะตอนนี้อย่างดาวิดเดกอาร์นี่พูดตรงเลยว่าไว้ใจไม่ได้แล้วคือเรื่องของความเหนียวเรื่องของปฏิกิริยาเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเขามักจะเซฟลูกสำคัญมีช็อตมหัศจรรย์แต่บทจะพลาดเนี่ยมันไม่มีใครรู้อะอยู่ดีๆจะรับลูกกระชอกอยู่ดีๆจะเตะบอลไปอัดเขาอีกอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าทุกนัดลงมาสนามเนี่ยพลาดได้ตลอดเวลาเลยตอนนี้เป็น
กลายเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่ค่อยมีความน่าไว้วางใจมาคุยเรื่องส่วนตัวสักนิดนึงนะฮะบอบูนอกเหนือจากเป็นคนข่าวกีฬาแล้วยังทราบมาว่าชอบเล่นฟุตบอลด้วยติดตามฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าความบ้าบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันได้มายังไงฮะก็โหย้อนกลับไปไกลพี่ก็ต้องสมัยบ้าบอลเนี่ยเอาที่แบบว่าอยู่ดีๆก็แบบเข้าเส้นเลยเนี่ยก็สักประมาณปี82 1982นะตอนนั้นเนี่ยก็มีลูกพี่ลูกน้องนะครับลูกพี่ลูกน้องผมเป็นญาติผู้พี่พูดอย่างนี้แล้วกันเขาก็ชอบฟุตบอลชอบทีมลิเวอร์พูลนะครับเขาเป็นแฟนผมแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่มีใครมาคุยเรื่องฟุตบอลกับเขาก็เลยแนะนำเอานิตยสารสตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยมาให้เราดูตั้งแต่ตอนนั้นเราอยู่สักประมาณม.1 ม.2 นะครับเขาก็อยู่สักประมาณม.4 ม.5 อย่างเงี้ยเขาก็เอานิตยสารสตาร์ซ็อกเกอร์มาให้เราดูแล้วก็เปิดไปหน้าสีนะแล้วก็มันจะมีรูปตราสโมสรของดิวิชั่น1อังกฤษยุคนู้นนะฮะเต็มไปหมดเลยเรียงรายวางกันมีลิเวอร์พูลหงส์แดงมีอาร์เซนอลปืนใหญ่มีท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เป็นไก่เดือยทองมีลีดส์ยูไนเต็ดมีสโต๊กมีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มีแอสตันวิลล่าอิฟทวิชอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าโอ้โหมันละลานตาไปหมดเลยเราจะเลือกทีมไหนดีวะเนี่ยเลือกจากโลโก้เนี่ยเหรอมันก็โลโก้เนี่ยมันก็เลยไปสะดุดตาอีสานแดงตั้งแต่นั้นมาก็เลยเชียร์แมนยูแล้วก็เลยติดตามฟุตบอลมาตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่สักประมาณตั้งหนึ่งมาสองซึ่งจังหวะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็มีฟุตบอลโลกปี1982เข้ามาพอดีก็เลยเสริมความคลั่งไคล้ในกีฬาลูกหนังเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยพี่ครับนอกจากติดตามแมนยูแล้วยังเล่นบอลเองด้วยใช่ไหมยังเตะบอลด้วยจำได้มีบ้างเหมือนกันก็เตะฟุตบอลก็มันอยู่โรงเรียนชายล้วนมาก่อนมันอยู่กรุงเทพพิเตียนอ่ะเตะมาตั้งแต่ประถมนะก็วิ่งไล่เตะกวดพลาสติกมาตั้งแต่ประถมแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากก็เพิ่งมาจริงจังเนี่ยเริ่มสักประมาณมัธยมปลายสักประมาณมหาวิทยาลัยซะมากกว่าตอนเด็กๆก็เป็นการเล่นฟุตบอลตามภาษาเด็กๆอ่ะพี่ก็เริ่มมาจริงจังสักประมาณมัธยมปลายมั้งพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็จบมาทำงานเนี่ยเตะมากกว่าตอนเรียนอีกเพราะว่าพอมาอยู่กับแสงวิลามันมีเล่นทุกสัปดาห์มันก็เลยได้เล่นเกือบทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของผมจบกรุงเทพพิเตียนเนี่ยมันก็โชคดีอย่างก็จะมีชมรมฟุตบอลของศิษย์เก่าก็เลยต้องไปเล่นกับเขาตลอดตั้งแต่มาอยู่สยามกีฬาอย่างเงี้ยอย่างทุกวันเนี้ยอายุ50แล้วก็เล่นฟุตบอลสัปดาห์นึงเฉลี่ยเนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งเล่นสนามใหญ่เนี่ยเล่น11คนเนี่ยนะพี่โอ้ดีมากดีต่อสุขภาพมากครับแต่ตอนนั้นก็เล่นบอลกีฬาสีที่เตรียมได้ไหมเห็นแวบๆก็อยู่กับพี่ไงก็พี่เอาเข้าไปตอนนั้นก็ตัวเล็กๆเออใช่เหรอจำไม่ได้แล้วว่าใช่เหรอพี่เดือดกับตันทีมตอนอยู่ตึกหนึ่งสีเหลืองเออเหรอตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอจำไม่ได้เหรอพี่เป็นศูนย์หน้าไงเออไอพี่จำของพี่ได้แต่จำเอาเด็กเข้าไปไม่ได้นั่นแหละเอาผมเข้าไปคนเดียวม.4มีผมติดคนเดียวเออยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะตัวเล็กตอนนั้นตัวผมกระหล่องเลยผมมารูปร่างใหญ่เนี่ยมารูปร่างใหญ่เนี่ยก็ตอนมหาวิทยาลัยแล้วตอนเรียนมหาวิทยาลัยไปหลายปีแล้วเมื่อก่อนตอนเข้ามหาลัยก็ยังผอมๆอยู่แห้งๆอยู่เกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างทางสรีระวะไม่รู้เขาโตช้าฮะจำได้ผมก็รู้จักกับบอบูมานานแล้วนะไม่น่าเชื่อนะครับแล้วตอนเวลาเล่นบอลในเห็นอยู่แถวเล่นสยามกีฬาเคยสมมุติตัวเองเป็นนักฟุตบอลคนไหนบ้างไหมของแมนยูเนี่ยส่วนมากก็จะมีนะตอนโตไม่สมมุติพี่เพราะตอนโตถ้าสมมุติแล้วมันจะรู้สึกแบบกระดาษไงแต่ตอนเด็กๆมันสมมุติใช่ไหมตอนเด็กๆสมัยตอนเรียนประถมตอนเรียนมัธยมต้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นตอนเด็กๆผมเล่นเป็นปีกขวาใช่ไหมผมก็ชอบปีกขวาของแมนยูอยู่คนหนึ่งสมัยนู้นเลยนะชื่อสตีฟคอปเปลสตีฟคอปเปลเนี่ยตอนที่เราเชียร์แมนยูเนี่ยเราดูเขาเล่นได้ประมาณ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองติดตามข่าวเขาได้ไม่นานเขา
แขวนสตั๊ดเลิกเล่นนะครับก็เลยเปลี่ยนไปชอบแบร์ล็อบสันก็สมัยเด็กๆเนี่ยก็จะสมมุติตัวเองเป็นสตีฟคอปเปลเป็นปีกขวาที่เปิดบอลลากไปถึงสุดเส้นหลังแล้วก็เปิดบอลทุกวันนี้ก็ยังเล่นแบบนี้อยู่นะคือผมว่าเล่นเป็นปีกขวานะพอไปถึงเส้นหลังก็เปิดเข้ากลางเล่นแบบโบราณน่ะไม่ได้ตัดเข้าในเพราะว่ามันไม่มีแรงอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็หักแบบ90องศาสไตล์คอปเปลอะไรอย่างนั้นแล้วพอโตขึ้นก็ไม่อย่างที่บอกพี่เมื่อกี้ไม่ค่อยได้สมมติตัวเองไม่ว่าเป็นใครแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเขินๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ทำไม่เหมือนตอนเราเด็กๆนะทำแล้วก็มีความสุขตอนเด็กๆจินตนาการมันสูงพอโตก็มันแบบเฮ้ยมันใช่เหรอวะมึงอยู่ดีๆมึงไปสมมติตัวเองเป็นเวนลูนี่เป็นคริสเตียโนโรนัลโดเป็นเดวิดเบ็คแคมยังไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเล่นตามไม่ได้ใช่ไหมเออก็แล้วทำไมถึงชอบแมนยูในยุคปี82นอกเหนือจากโลโก้นะเพราะปี82นี่ก็ไม่ใช่ช่วงที่แมนยูประสบความสำเร็จหรือว่าอะไรที่น่าประทับใจมากมายคือหลังจากที่เราเห็นโลโก้ใช่ไหมฮะเราเห็นสัญลักษณ์ปีศาจแดงแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าทีมอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งของมันเป็นสัตว์เป็นม้าขาวเป็นโตแล้วที่เป็นหงเป็นอะไรอ่ะเป็นต้นไม้เป็นปืนใหญ่ใช่ไหมถ้าไม่เป็นสิ่งของก็เป็นสัตว์ใช่ไหมแต่ปีศาจแดงเนี่ยมันเป็นอีกขั้นหนึ่งมันเป็นแบบเหมือนนามธรรมอ่ะมันเป็นปีศาจอ่ะมันไม่มีใช่ไหมมันไม่ใช่สัตว์อ่ะมันเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะเป็นเทพหรือเป็นอะไรอย่างนั้นเป็นอะไรอย่างนั้นแล้วก็ชื่อก็อีกเรื่องนึงชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันรู้สึกแบบเอ้ยมันสนอหูดีว่ะมันเพราะดีอ่ะแต่ตรงนี้มันเรื่องของจินตนาการเรื่องของเราชอบความสวยงามของสัญลักษณ์เราชอบชื่อที่มันไพเราะสนอหูแต่มันเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นโชคชะตาพี่ผมเชียร์แมนยูปี82เนี่ยตอนนั้นติดตามผลจากกระดาษบอลแข่งวันเสาร์เนี่ยติดตามผลจากนิยสารสตาร์ซ็อกเกอร์ออกวันจันทร์ไปซื้อที่โรงเรียนตอนเย็นวันแล้วก็จะมาเปิดหน้า3หน้า4แล้วก็จะลุ้นเอาเฮ้ยแมนยูเป็นไงวะเจอกับทีมนั้นทีมนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่ของตารางก็ลุ้นเอาด้วยการติดตามข่าวสารทางหน้ากระดาษจนกระทั่งเชียร์แมนยูได้แค่ปีเดียวเพราะปี1983เนี่ยพี่มันผมบอกแล้วไงมันเป็นโชคชะตาเพราะว่า1983เนี่ยแมนยูเข้าชิงบอลถ้วยใน2รายการพร้อมกันคือลีกครับชิงกับลิเวอร์พูลใช่มั้ยฮะแล้วถ่ายทอดสดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ถ่ายฟรีทีวีประมาณสักช่อง5เนี่ยแหละก็ถ่ายทอดสดชิงกับลิเวอร์พูลก็ดันได้ดูใช่มั้ยก็ได้ดูแมนยูชิงกับลิเวอร์พูลแพ้ลิเวอร์พูลต่อเวลาแต่ในความรู้สึกคือเฮ้ยแมนยูแม่งเล่นแบบเร้าใจดีว่ะบอลออกปีกเล่นเกมรุกเล่นเกมค่อนข้างรวดเร็วมีกองหน้า2คนมีปีก2ข้างมีปีกซ้ายปีกขวามีหัวออกแล้วก็รู้สึกเฮ้ยแม่งเล่นฟุตบอลได้สนุกสนานดีแล้วก็พอแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโหแม่งสงสารว่ะเซ็งว่ะแม่งแพ้ลิเวอร์พูลได้ไงวะคือความไม่แพ้เนี่ยทำให้เรายิ่งต้องเชียร์หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับแพ้ในลีกครับนัดชิงเสร็จแล้วเนี่ยช่วงท้ายฤดูกาลแมนยูเข้าชิง FA ครับอีก1รายการจริงกับไบรตันแล้วได้ดู2นัดเลยคือนัดแรกเนี่ยเสมอไบรตัน 2-2 แล้วก็ต้องรีพลย์นะพอรีพลย์เนี่ยไม่มีถ่ายทอดสดแต่เขาเอาเทปมาฉายผมจำได้ตั้งใจเลยเพราะว่ายุคปี82ปี83เนี่ยเป็นยุคที่บ้านผมเนี่ยมีวิดีโอเทปพี่ผมเลยเอาเทปมาอัดไว้ทั้ง2นัดเลยเอาวิดีโอเทปเนี่ยมาอัดไว้ทั้ง2นัดเลยแล้วก็นัดชิงที่แพ้ลิเวอร์พูลนัดจริงลีกคัพที่แพ้ลิเวอร์พูลแล้วก็นัดชิง FA คัพที่เสมอไบรตันก็อัดไว้แล้วก็พอเขาแข่งใหม่เนี่ยแมนยูชนะไป 4-0 ไม่ได้ดูสดนะเพราะว่าเขาไม่มีถ่ายทอดสดแต่เขาเอาเทปมาออกทีหลังก็อัดเก็บไว้ก็ส่วนใหญ่ถ้าถามดูก็เด็กๆที่ได้ทีมเชียร์ก็มาจากฟุตบอลถ้วยซะเป็นส่วนใหญ่นะสมัยก่อนนัดชิง FA ครับนัดชิงลีกครับสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแฟนฟุตบอลผมถามพี่กลับบ้างแล้วพี่เชียร์ลิเวอร์พูลตอนไหนอ่ะถามกลับบ้างดูแล้วไม่เคยมีคนถามพี่บ้างหรอกว่ะไม่เคยมีคนคิดจะถามเลยส่วนมากให้พี่ถามตลอดเลยปี1977ครับดู FA ครับนัดชิงเหมือนกันพี่เป็นเด็กแก่แดดมากครับนานกับผม5ปี6ปีอ่ะนานมากครับดูบอลตั้งแต่เด็กๆเลยเหตุการณ์นัดจริงที่แมนยูเหตุการณ์คล้ายๆบอบูคือแมนยูลิเวอร์พูลเหมือนกัน
ลิเวอร์พูลแพ้เราตามเชียร์ทีมแพ้นะครับเพราะว่าด้วยความเห็นใจด้วยความเห็นว่าเออไอ้ทีมชุดนี้มันโอ้โหใส่ชุดสำรองนะเสื้อขาวกางเกงดำมันดูแบบเท่เหลือเกินสง่ามากแล้วยุคนั้นแต่ละตัวนี่คือแบบเพี้ยนๆเพราะนั้นมีหนวดนะสตีฟไฮเวย์จิมมี่เคสทอมมี่สมิธอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบโอ้โหแม่งคลาสสิกมากก็เลยติดตามเชียร์ตั้งแต่ตอนนั้นถ่ายทอดสดแล้วเหรอพี่ถ่ายทอดสดแล้วครับช่อง9มั้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือช่องน่าจะช่อง9นะนี่แสดงว่าพี่ดูตั้งแต่ยังไม่10ขวบเลยพี่ดูนะประมาณ9ขวบ9ขวบอ่ะใช่ไหมเก้าขวบนี่ผมทอยตุ๊กตุนอยู่ทอยตุ๊กตุนอยู่แล้วตอนนั้นชอบใครพี่ตอนนั้นชอบใครที่เกือเคนนี่ดาวกริชกันแต่ตอนนั้นยังไม่มาตอนนั้นเป็นเควินคีแกนเพราะขาดปีสุดท้ายของคีแกนขายคีแกนออกไปแล้วก็ซื้อดาวกริชเข้ามาครับตั้งแต่นั้นก็เชียร์ดาวกริชเลยเพราะว่าโอ้โหนักบอลเลยว่ามันเล่นฉลาดชิบเป๋งเลยมันใช้สมองเยอะใช้สายตาเยอะอะไรต่างๆนะฮะนี่ตกลงใครสัมภาษณ์ใครวะเนี่ยเออตกลงใครสัมภาษณ์ใครวะเนี่ยไปพูดเรื่องงานนิดนึงงานของบอบูครับนะฮะเข้ามาสู่งานแล้วก็จากการเชียร์ฟุตบอลแล้วไปทำงานจริงๆที่ประเทศอังกฤษนะฮะได้ไปติดตามเชียร์ได้ไปเจอโค้ชเจออะไรต่างๆของจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมีความรู้สึกยังไงบ้างคือตอนผมไปอังกฤษเนี่ยผมไประหว่างปี2001ถึง2003ก็ยังเป็นไปในช่วงที่ยังโชคดีที่แมนยูเขายังอยู่ในความในอยู่ในช่วงที่ตัวยังคงยิ่งใหญ่แล้วก็ตอนไปอังกฤษเนี่ยผมเป็นความรู้สึกเลยนะว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงนึงของชีวิตนะชีวิตนักข่าวกีฬาชีวิตคนบ้าฟุตบอลเพราะว่ามันได้ไปอยู่กับถ้าพูดง่ายๆว่ามันคือเมืองหลวงของฟุตบอลเป็นเมืองหลวงของเกมลูกหนังแล้วตอนที่ผมไปอยู่เนี่ยอายุมันกำลังเขาเรียกว่ามันกำลังกึ่งวัยรุ่นกึ่งผู้ใหญ่กึ่งเด็กพูดอย่างนี้คือจะเด็กก็ไม่เด็กเพราะว่าผมไปอยู่เนี่ยตั้งประมาณ30เศษแล้ว33 34แล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่มันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงมีความเป็นเด็กนิดนึงยังคงแบบจังไรอยู่ยังห้าวหาญอยู่แต่ในขนาดเดียวกันก็มีความสุขุมขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่ามันที่เศษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบไม่เด็กแล้วก็ไม่แก่เกินไปใช่ไหมพี่ทีเนี้ยอีกจุดหนึ่งคือพอไปถึงอังกฤษเนี่ยแล้วไปอยู่ยาว2ปีเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยแม่งใหม่สดหมดเลยมันสดใหม่หมดเลยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่นะอาหารการกินนะเจอสังคมแบบอีกอย่างนึงเจอสังคมของคนไทยที่อยู่ที่อังกฤษเจอสังคมของฝรั่งเจอวัฒนธรรมของฝรั่งใช่ไหมเจอวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฟุตบอลใช่ไหมก็เจอก็ได้ไปดูฟุตบอลเนี่ยอย่างหลักๆเลยเนี่ยก็ต้องไปวันเสาร์กับวันอาทิตย์แล้วก็กลางสัปดาห์ก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่สถานการณ์พี่ก็เป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าผมขึ้นรถไฟพี่ผมขึ้นรถไฟผมขึ้นไปดูเนี่ยผมโคตรเหนื่อยเลยนะเพราะมันต้องเดินทางภายในวันเดียวอายุตัวอย่างเช่นผมถามครับเนี่ยมันอยู่ที่ลอนดอนวันเสาร์ต้องไปที่แมนเชสเตอร์บอลแข่งบ่ายสามเนี่ยก็ต้องตื่นแต่เช้าเดินทางไปที่เมืองแมนเชสเตอร์บอลแข่งบ่ายสามเราควรจะไปถึงที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยสักประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงเสร็จบอลจบ5 โมงปุ๊บเราต้องรีบกลับไปที่สถานีรถไฟกลับมาถึงบ้านในประมาณ4-5 ทุ่มนะมันโคตรเหนื่อยเลยพี่เพราะว่ามันต้องตื่นตั้งแต่6 โมงกลับถึงบ้าน5 ทุ่มแต่ขณะที่นั่งรถไฟกลับบ้านผมแบบไอ้เคี้ยแม่งโคตรมันเลยวะโคตรมีความสุขเลยเที่ยงเดินทางไปดูบอลเสร็จไปเจอเกมไปดูเกมแม่งชนะด้วยเกียร์อะไรด้วยกลับมาอีกโอ้โหแม่งมันชิบหายเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่แม่งพีคมากช่วงนั้นอ่ะมีความเมามันมีความสนุกสนานลื่นเลิงมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไปคนเดียวไงพี่มันไปคนเดียวมันไม่มีครอบครัวไม่ได้อยู่กับแฟนไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ชีวิตแม่งอิสระอยากทำเหี้ยอะไรมันทำได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่คือก่อนไปเนี่ยเราทำงานบริษัทใช่ไหมครับมันอยู่ในระบบชีวิตเราอยู่ในระบบต้องเข้ามาลูดบัตรต้องเข้ามาปั๊มนิ้วมือต้องเข้ามารายงานตัวทำงานตามระบบนั่นเข้ากี่โมงออกกี่โมงเข้าสายโดนหักเงินไม่มาตอกบัตรโดนนู่นนี่นั่นแต่ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมันไม่มีระบบนี้ไงพี่มันระบบแบบเหมือนกูใช้ชีวิตของกูอะไอ้กูอยู่กับบ้านแล้วกูก็ไปดูบอลแล้วกูก็ทำงานแล้วกูก็เขียนงาน
ชีวิตมีแค่นี้เองอ่ะแล้วก็ไปเจอคนนั้นคนนี้ไปตบบอลไปสังสรรค์ไปดื่มเข้าผมเข้าผับเนี่ยชีวิตมันแบบโหโคตรคือพูดง่ายว่าถ้าให้ขับไปทำอย่างนั้นอีกผมเอาอ่ะก็แน่นอนทำงานมาก็บอบูนี่ทำเกือบทุกสื่อแล้วนะครับและแน่นอนก็ถูกมีคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรเรื่องงานเขียนถามนิดนึงนะฮะพอครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นงานเขียนที่แปลกค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์นิดนึงเนี่ยฟังแล้วเคยรู้สึกยังไงบ้างไหมหรือว่าคิดอยากจะเปลี่ยนหรืออะไรบ้างไหมโอ้โหเรื่องคำวิจารณ์เรื่องงานเขียนนี่มันมาตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเลยพี่ผมเขียนงานตั้งแต่ปีผมมีคอลัมน์เองเนี่ยตั้งแต่ปี1995ปีนี้2020อ่ะก็เท่ากับว่าผมเขียนคอลัมน์มาเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ25ปีใช่ไหมฮะ25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเขียนแค่ปีแรกเนี่ยผมก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ละเพราะนั้นเนี่ยผมเริ่มคุ้นเคยเริ่มรู้สึกแบบเจอคำวิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเขียนแต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันไม่มีใครมาวิจารณ์ผมเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเข้าใจว่าเราเขียนมานานจนทุกคนรู้แล้วว่าเราเป็นอย่างไรส่วนแฟนบอลรุ่นใหม่ที่อาจจะมาติดตามในยุคนี้หรือแฟนบอลที่เพิ่งติดตามฟุตบอลได้แค่ปี2ปีหรือ 3-4 ปีใช่ไหมแล้วเขาเจอสำนวนแบบผมก็เจอความฮาร์ดคอร์แบบผมเข้าไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาเจอแบบในยุคปลายแล้วเพราะว่าพออายุมากขึ้นน่ะพี่ความรุนแรงความหนักหน่วงเนี่ยมันก็ลดลงไปตามการเวลาตามอายุนะฮะเพราะว่าไอ้ความห้าวหาญความบ้าบิ่นความมุทะลุดุดันเนี่ยมันก็ลดลงไปมันไม่เหมือนสมัยตอนเราเป็นวัยรุ่นเราได้เขียนตอนเราเขียนหนังสือใหม่ๆเนี่ยเราอายุ26 27ใช่มั้ยตอนนี้เรา50แล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเพลงล็อกอ่ะเหมือนเพลงเฮฟวี่เมทัลอ่ะตอนเมทัลลิก้าแม่งออกใหม่ๆแม่งรุนแรงกว่านี้พอพวกพี่ๆเค้าอายุ50 60แล้วนะมันก็ไอ้ความหนักหน่วงมันก็เบาลงมันก็ซอฟลงกลายเป็นอาจจะกลายเป็นความเฉียบคมมากขึ้นอาจจะกลายเป็นความนุ่มนวลมากขึ้นเค้าว่ากันไปแล้วก็ที่สำคัญพอมายุคนี้ผมไม่โดนวิจารณ์เพราะว่ายุคนี้ถ้าพี่เดือดสังเกตดีๆมันเป็นยุคออนไลน์มันเป็นยุคโลกโซเชียลซึ่งใครมันก็เป็นสื่อได้ใครมันก็เขียนหนังสือได้แล้วมันเป็นยุคที่ทุกคนสามารถที่จะแสดงตัวตนอยากจะอยากอโลนอยากจะแบบเป็นยังไงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าพอมายุคนี้สิ่งที่ผมทำในยุคเมื่อ20ปีที่แล้วกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วพี่นึกออกไหมพี่ไปดูใน YouTube เนี่ยมันก็ใช้ภาษาใช้กูมึงใช้ไอ้เหี้ยไอ้ขัดกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะส่วนผมเนี่ยผมอาจจะเขียนคำใช้คำหยาบบ้างหรือเป็นคำรุนแรงบ้างแต่จะใช้แบบเขาเรียกอะไรใช้แบบมีชั้นเชิงไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้สักแต่ใช้นึกออกไหมฮะเพราะว่าเราอ่านหนังสือมาเยอะเพียงแต่ว่าเราอยากจะเขียนหนังสือในแนวที่เราชอบคือก่อนที่ผมจะได้เขียนหนังสือเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือที่ผมชอบอ่านเนี่ยมันมีหลายแนวอ่านหนังสือฟุตบอลนิยายสารฟุตบอลผมก็ชอบอันนิยายสารเพลงผมก็ชอบซึ่งผมได้สำนวนวิธีการเขียนเนี่ยมาจากนิยายสารเพลงนี่เพราะว่าผมชอบฟังเพลงเฮฟวี่เมทัลชอบฟังเพลงร็อกแอนด์โรลซึ่งมันก็จะมีนิยายสารที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของเฮฟวี่เมทัลเนี่ยเขาก็จะใช้ศัพท์ที่แบบมันสนุกสนานมันรุนแรงมันหนักหน่วงเหมือนแนวดนตรีผมก็เอาปรับเอาตรงนั้นน่ะมาใช้กับการเขียนฟุตบอลเพราะว่าก่อนที่จะมีผมเข้ามาเขียนแบบเนี้ยมันไม่เคยมีใครเขียนเรื่องฟุตบอลได้ไม่ใช่ได้ไม่มีใครเขียนเรื่องฟุตบอลด้วยสไตล์นี้นะด้วยสไตล์แบบบ้าบินเอาเมาเอามันอะไรแบบเนี้ยฮะแต่พื้นฐานคนเขียนหนังสือหรือคนอ่านหนังสือด้วยกันย่อมรู้ว่ามันมาจากคนที่อ่านหนังสือเยอะแล้วก็มีที่มาที่ไปในการเขียนมีจังหวะในการปล่อยของมีจังหวะในการเร่งเร้าหรือว่ามีหมัดฮุกมันไม่ได้เป็นความหยาบแบบไม่ได้มีที่มาที่ไปใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นศิลปะที่อาจจะแปลกใหม่ในยุคนั้นสมัยก่อนนู้นนะฮะก็ได้รับความทั้งความนิยมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เคยมีถึงขนาดแบบท้อไหมเปลี่ยนสไตล์เลยไม่เคยพี่ไม่เคยเพราะว่าผมแม่งเป็นโรคจิตคือถ้าด่าเราอ่ะเรายิ่งแบบเอ้ยด่ากูเหรอมึงด่ากูเหรออะไรเงี้ยหรือว่าคืนยิ่งด่ายิ่งสวนตอบโต้อะไรเงี้ยไม่ได้ตอบโต้ด้วยข้อเขียนนะหมายความว่าเอ้ย
ถ้ามันวิจารณ์มาเงี้ยเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเอ้ยมันสามารถที่จะอยู่ได้ในวงการนี้มันสามารถที่จะเป็นข้อเขียนได้มันสามารถที่จะเป็นบทความที่คนชอบที่คนยอมรับได้ผมจะมองอย่างนี้ซะมากกว่าครับคือตอบโต้ด้วยผลงานอ่ะใช่ไหมอ่าฮะเออนะครับก็จนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าข้อเขียนบอบูก็มีความสุขุมนุ่มลึกนะฮะมีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นไปเป็นตามวัยและประสบการณ์ในการทำงานนั่นก็คือเรื่องงานนะฮะมาช่วงท้ายๆนะครับมาสอบถามเรื่องแมนยูสักนิดนึงนะฮะจากผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาพอใจขนาดไหนแล้วก็พอใจผู้จัดการทีมคนนี้ไหมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นใครก็คือช่วงแรกเนี่ยช่วงก็อย่างที่ทราบกันดีนะก่อนที่บรูโน่แฟร์นันจะย้ายมาเนี่ยช่วงแรกของฤดูกาลเป็นแมนยูที่สเปะสปะมากนะดูทรงแล้วเนี่ยพร้อมจะชนะพร้อมจะแพ้คู่แข่งได้ตลอดเวลานะครับเกมรุกต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีความหลากหลายไม่ได้มีไอเดียแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพเลยเวลาเจอกับทีมเล็กเนี่ยที่เจาะไม่เข้ามันมีเหตุผลรองรับมันไม่ใช่เรื่องเอามาคุยกันตลกคือเกมรุกที่มันเจาะทีมเล็กเราชนะทีมเล็กไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่มีความเขาเรียกอะไรมันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่มีคุณภาพความหลากหลายก็ไม่มีเคาะบอลกันอยู่ทั้งริมเส้นเคาะไปเคาะมาย้อนกลับเข้ามาตรงกลางแล้วก็เสียบอลถึงเส้นหลังก็ไม่ค่อยเปิดนะคือมันเล่นอะไรก็ไม่รู้มันเล่นไม่มีทรงนะช่วงแรกเนี่ยพอหลังจากที่บรูโน่แฟนันย้ายเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็ได้เห็นว่าเฮ้ยปรัชญาการเล่นรูปแบบการเล่นเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นคือเล่นเกมรุกนะครับแล้วก็เกมรุกของแมนยูเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยมันผิดกันมันต่างกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมติดตามแมนยูตลอดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เขียนวิพากษ์วิจารณ์แมนยูตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับจะอยู่ในความรู้สึกเราตลอดว่าเราจะรู้ไงว่าช่วงนี้ไม่ดีช่วงนั้นดีช่วงนี้ไม่ดีอะไรก็ว่าไปพอบรูโน่แฟนันย้ายมาเนี่ยโอเคเราจะเห็นว่าทิศทางมันดีขึ้นนะครับมันก็เลยแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าห่วยมากและช่วงหลังเนี่ยมันก็ดีแบบไม่น่าเชื่อเอา2ช่วงมารวมกันก็โอเคโดยความรู้สึกถือว่าสอบผ่านนะครับถือว่าสอบผ่านแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้66แต้มเท่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วจริงนะครับแต่มาตรฐานเนี่ยเราเห็นว่ามันสูงขึ้น60แต้ม66แต้มมันคือตัวเลขที่เท่ากันจริงแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าเกมรุกแมนยูดุดันขึ้นจริงเกมรับก็เริ่มดีขึ้นจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้อันดับที่3พอได้อันดับที่3เนี่ยมันก็เลยดีใจมากขึ้นคือเล่นดีสมมุติว่าเล่นดีอย่างเงี้ยแล้วไม่ติดท็อป4มันก็อาจจะดีใจมันก็อาจจะแบบรู้สึกแบบชื่นใจในระดับนึงอย่างน้อยแม่งก็เล่นดีขึ้นมาว่าอย่างน้อยๆมันก็มีลุ้นขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอมันติดอันดับที่3ของตารางมันติดท็อป4ได้เนี่ยความรู้สึกมันก็กึ่งๆนะฮะกึ่งๆคือไม่ถึงขนาดแบบว่าเอาวิทไว้กระตู้หูไม่ถึงขนาดที่แบบโอ้โหกระดี้กระดาขนาดนั้นแต่ว่ามันก็กึ่งๆเหมือนได้แชมป์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประสบความสำเร็จนิดๆเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะรู้สึกประมาณนี้เวลาแมนยูได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเรื่องแบบเมื่อก่อนยุคที่แมนยูยังเป็นมหาอำนาจลูกหนังอยู่เนี่ยมันก็เดี๋ยวก็ได้เว้นปีเดี๋ยวปีนี้ไม่ได้เดี๋ยวปีหน้าก็ได้มันก็ประมาณว่ามีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับผมมองว่าภาพรวมของแมนยูปีนี้น่าพอใจนะครับสำหรับผมน่าพอใจแล้วก็โอเล็กซ์กุนาโซชาผมพูดตรงๆผมมองว่ามันยังครึ่งๆกลางๆอยู่ระหว่างเก่งกับไม่เก่งคือบางทีก็จะมีช็อตที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมมึงเอาตัวนั้นลงทำไมมึงไม่วางระบบดีวะอะไรเงี้ยนะแต่บางอารมณ์ก็จะรู้สึกเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยถูกต้องเว้ยเฮ้ยใช่ว่ะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนตัวได้แบบเนี้ยมันโดนใจแต่บางนัดก็นั่งอยู่กับที่ไม่ออกมากระตุ้นลูกทีมอะไรเงี้ยคือมันจะก้ามๆตึงๆแต่ว่าในเมื่อนะฮะมันมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับรูปทรงการเล่นของแมนยูเนี่ยมันดีขึ้นได้อันดับที่3ของตารางแล้วก็ยังมีลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกอยู่เนี่ยมันก็ถือว่าโอเล็กซ์กุนาโซชาถ้าคะแนนเต็ม10ผมก็จะให้สัก
7ละกันให้7ให้ 6.5 ถึง7ละกันประมาณนี้นะฮะก็โอเคยังให้เป็นให้ทำงานต่อให้โอกาสต่อแล้วก็ผมมองว่าตอนเนี้ยโซชาเนี่ยถ้าไปสู้กับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าถ้าไปสู้กับเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยสู้ไม่ได้แน่ๆด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์เนี่ยไม่มีทางไปเทียบเจอร์เก้นคล็อปกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าติดเลยเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยลุ้นแชมป์คือต้องติดอาวุธนะติดอาวุธให้โซชาเนี่ยดีที่สุดเท่าที่จะดีได้หมายถึงผู้เล่นใหม่เนี่ยอย่างที่ตอนนี้ที่มีข่าวกับเจดอนซานโชคุณต้องไปเอามาให้ได้คุณมีข่าวกับแจ็คกรีลิชคุณต้องไปเอามาให้ได้คุณมีข่าวกับคาริลูคูลิบารีหรือมีข่าวกับกองหลังใครก็ตามที่เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่คุณไปเอามาให้ได้และทีเนี้ยให้โซชาเขาใช้แบบเต็มที่เลยใช้เจดอนซานโชใช้แจ็คกรีลิชมีแจ็คกรีลิชมีบูโน่ทีเนี้ยมันจะดูแล้วอ่ะจะเป็นยังไงแล้วฤดูกาลหน้าค่อยมาตัดสินกันใหม่ว่าควรจะเป็นคนที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพุ่งชนความสำเร็จหรือเปล่าเอาละครับช่วงท้ายแล้วนะฮะก็ต้องให้บอบูฝากผลงานสำหรับแฟนๆที่อยากจะติดตามบอบูนะครับเดี๋ยวนี้มันสื่อมันเยอะไม่ทราบว่าคุณไปทำอะไรอยู่บ้างนอกเหนือจากเป็นคอลัมนิสต์ของนอกจากเหนือจากทำงานกับสยามสปอร์ตแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นให้ติดตามด้วยไหมคือเวลาให้ผมฝากผลงานนะฮะผมช่วงหลังผมไม่ฝากผลงานในออนไลน์แล้วก็เพราะว่าในออนไลน์ก็มันก็มีเยอะนะฮะผมก็ทำเพจของตัวเองมี YouTube ของตัวเองนะฮะแต่สิ่งที่อยากจะฝากจริงๆเนี่ยอยากฝากหนังสือพิมพ์อยากฝากนิตยสารอยากพูดง่ายว่าอยากฝากสื่อกระดาษเหตุผลเพราะว่ายุคนี้นะฮะมันเปลี่ยนไปหมดละผู้บริโภคนะพฤติกรรมของแฟนบอลเขาก็จะเสพนะเสพข่าวสารเสพเรื่องราวเนี่ยจากโทรศัพท์มือถือจากจอคอมพิวเตอร์หนังสือพิมพ์มันก็ลดคุณค่าแล้วก็สูญหายไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆความสำคัญน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะตอนจนทุกวันนี้แทบจะไม่มีคนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วแทบจะไม่มีคนซื้อสยามกีฬาซื้อสตาร์ทอล์กเกอร์แล้วเพราะว่าสามารถที่จะติดตามข่าวสารอ่านคอลัมน์อ่านข้อเขียนของผมได้เนี่ยมันก็อ่านในโทรศัพท์ได้อ่านในคอมพิวเตอร์ได้ก็เลยขอฝากนะฮะหนังสือพิมพ์สยามกีฬาสตาร์ทอล์กเกอร์แล้วกันผมยังเขียนอยู่นะฮะทุกวันทุกวันอังคารครับพุธพฤหัสศุกร์4วันต่อสัปดาห์นะครับทางสตาร์ทอล์กเกอร์นะเล่มเล็กแล้วก็ตอนเนี้ยผมบอกให้เลยเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่เดือซื้อทอล์กเกอร์ยุครุ่งเรืองนะยุครุ่งเรืองที่เด็กผู้ชายทุกคนต้องเสียบทอล์กเกอร์ไว้ที่ตูดเนี่ยตอนนั้นซื้อทอล์กเกอร์เนี่ยนะฮะขอโทษนะฮะหน้าเว้นหน้า1หน้าเป็น1หน้าเป็นคอลัมน์อีกหนึ่งหน้าเป็นโฆษณาหนึ่งหน้าเป็นสกู๊ปอีกหนึ่งหน้าเป็นโฆษณายุคใหม่ครับยุคโลกโซเชียลถ้าคุณซื้อซ็อกเกอร์วันนี้นะฮะไม่มีโฆษณาเฮียอะไรเลยครับมีข้อมูลเนื้อหาล้วนๆได้อ่านได้อ่านเต็มๆนะไม่เข้าอันตอนเนี้ยแหมมันโคตรแน่นเลยพี่อ่านเนื้อหาต้องอ่านสตาร์ซ็อกเกอร์แล้วคุณพิมพ์สตาร์ซ็อกเกอร์เนื้อหาแม่งโคตรแน่นแม่งมีทั้งคอลัมน์ทั้งข่าวทั้งสกู๊ปเรื่องแปลทั้งเรื่องแปลแบบเรื่องยาวเรื่องแบบต่อเนื่องอ่ะเรื่องที่ต้องติดตามอ่านกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายเอาเรื่องแปลสมัยก่อนมาด้วยนะเรื่องแปลยุคก่อนมาลงด้วยนะนักสื่อสารฟักเกอร์เนี่ยเนื้อหาคอนเทนต์แม่งแน่นที่สุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นช่วยฝากก็ดูแลกันฝากให้อยากให้คนยังซื้อหนังสือเก็บไว้อ่านไม่อ่านอ่านไม่ครบไม่เป็นไรนะครับไปซื้อหนังสือพิมพ์เล่มละ20 บาทซื้อแล้วมาอ่านคิดง่ายๆนะฮะพลิกอ่านกระดาษเนี่ยมันจะได้ยินเสียงดังแฟรบแฟรบมีกลิ่นหมึกจางๆให้เราได้กลิ่นมันได้อารมณ์และความรู้สึกพี่ใช่ไหมกระกอมือถือเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์และความรู้สึกเอาเข้าห้องน้ำไปอ่านตอนนั่งขี้เนี่ยแม่งไม่ได้แต่ถ้าอ่านหนังสือพิมพ์แม่งได้ตอนกินกาแฟเนี่ยอ่านกระกอสับแม่งไม่ได้อ่านจากหนังสือมันได้ยินเสียงมันไม่ได้ยินเสียงพลิกหน้ากระดาษเนี่ยมันได้อารมณ์พี่